มีข้อกังวลของชาวไทยนะครับกรณีที่ผู้ประกอบการชาวจีนเขาไปจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้าคำว่าหมอนทองที่ประเทศเขานะครับวันนี้เองทางสำนักงานเครื่องหมายการค้าทบวงกำกับดูแลตลาดของจีนออกมาบอกว่าไทยสามารถยื่นคำร้องขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้าจินเจิ่นโถในภาษาจีนครับซึ่งแปลว่าหมอนทองทำได้หลังจากมีผู้ประกอบการชาวจีนนั้นไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีนครับหลังจากกรณีที่ผู้ประกอบการจีนนำคำว่าหมอนทองหรือว่าจินเจิ่นโถในภาษาจีนไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนทำให้ได้ถือครองสิทธิ์คำว่าหมอนทองในภาษาจีนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและก็การส่งออกของประเทศเรื่องนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เร่งประสานสำนักเครื่องหมายการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CTMO เพื่อตรวจสอบข้อมูลด้านกฎหมายแล้วก็ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาครับโดยไทยเราแสดงข้อกังวลในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่าหมอนทองเป็นเครื่องหมายการค้าในจีนซึ่งถือเป็นคำที่เล็งเห็นถึงคุณลักษณะของสินค้าที่ยื่นขอโดยตรงแล้วก็เป็นที่ทราบโดยทั่วไปนะครับว่าทั้งในไทยและก็ต่างประเทศหมอนทองนั้นเป็นชื่อพันธุ์ผลไม้ทุเรียนของไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจึงไม่อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในจีนได้แล้วก็ยังประสานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งมีหนังสือตอบกลับมาแล้วนะครับจากฝั่งจีนก็คือทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศทบวงกำกับดูแลตลาดของสาธารณรัฐประชาชนจีนสาระสำคัญก็พูดถึงสถานการณ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจินเจิ่นโถในหมวดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนมี7รายการครับแล้วก็ทางจีนเองเขาก็มีคำแนะนำเป็นข้อเสนอแนะจากสำนักงานเครื่องหมายการค้าทบวงกำกับดูแลตลาดของจีนให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาอาทิการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็ดำเนินการเชิงรุกเพื่อปกป้องธุรกิจของบริษัทด้วยนะครับส่วนกรณีเครื่องหมายการค้าจินเจิ่นโถที่ได้มีการยื่นจดทะเบียนไปแล้วในจีนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเห็นต่างจากผลการพิจารณาก็สามารถเรียกร้องสิทธิ์และก็ปกป้องผลประโยชน์ได้มีหลายเงื่อนไขนะครับอย่างเงื่อนไขกรณีที่เครื่องหมายการค้านี้อยู่ในช่วงการประกาศการพิจารณาของการจดทะเบียนเบื้องต้นหรือเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือเครื่องหมายการค้านั้นไม่ได้มีการใช้เป็นเวลาติดต่อกันนานเกิน3ปีหรือแม้แต่เครื่องหมายการค้านั้นผ่านการตรวจสอบยืนยันแล้วก็อนุมัติให้เป็นชื่อทั่วไปของสินค้าแล้วสิ่งเหล่านี้เองก็ยังคงสามารถขอเพิกถอนได้ครับ